ไปต่อกันอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมถ้าจำกันได้นะคะผู้พันตึงคุณสุชาดาผู้พันตึงนี่นะคะได้รับการพักโทษออกมาจากคดีตอนนั้นเนี่ยไปฆ่าผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรแล้วก็มีคนไปร้องเรียนนะคะว่าถูกข่มขู่ก็เลยกลับเข้าไปติดคุกใหม่วันนี้มาร้องอีกแล้วเกี่ยวกับคดีของผู้พันตึงเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างคนหนึ่งนะคะมาร้องที่กระทรวงยุติธรรมค่ะบอกว่าขอให้ช่วยเหลือหน่อยหลังจากถูกอ้างว่าถูกผู้พันตึงนะคะขู่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างเหมาหลังจากกลับเข้าไปในเรือนจำก็ยังมีคนอ้างตัวเป็นเครือข่ายของเสคนหนึ่งตามมาขู่ไม่เลิกเลยค่ะด้านของรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เล็งที่จะคุ้มครองพยานส่งทีมเฉพาะกิจลงไปตรวจสอบข้อมูลด้วยผู้เสียหายคนนี้นะคะเป็นกรรมการบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งเขายื่นเรื่องร้องทุกข์กับนายธวัชชัยไทยเขียวรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายหลังจากที่บอกว่าถูกนายเฉลิมชัยมัชชากล่ำหรือว่าผู้พันตึงกับพวกนี่แหละค่ะไปข่มขู่ให้ยกเลิกสัญญาจ้างงานก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วเจ้าตัวก็ไม่ได้เต็มใจด้วยแต่ว่าจำเป็นต้องยินยอมเพราะว่าฝ่ายผู้พันตึงก็ไม่ยอมปล่อยตัวให้กลับบ้านเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคมปีนี้แหละค่ะเขาก็ไปแจ้งความแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองชลบุรีแต่ปรากฏคดีก็ไม่คืบหน้าเลยค่ะจนถึงขนาดนี้ผู้พันตึงก็ถูกนำตัวกลับเข้าไปรับโทษจำคุกส่วนที่เหลือแล้วหลังจากได้รับการพักโทษไว้ก็หลังจากก่อเหตุไปข่มขู่การโชคทรัพย์เจ้าของธุรกิจเหมืองพลอยที่จังหวัดจันทบุรีก็เนี่ยแหละค่ะปรากฏว่ามีเครือข่ายที่อ้างตัวว่าเป็นเสและอยู่ในเครือข่ายของผู้พันตึงที่ชื่อว่าไพบูลย์ยังติดตามมาข่มขู่เขาอีกนะคะทำให้ผู้เสียหายรู้สึกหวาดกลัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตก็เลยจำเป็นต้องมาขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงยุติธรรมวันนี้ที่มาก็หอบเอาหลักฐานมาทั้งเป็นคลิปภาพแล้วก็เสียงที่ผู้เสียหายแอบบันทึกเอาไว้ขณะที่ถูกข่มขู่มามอบเอาไว้ให้เป็นหลักฐานกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะหลังจากคุณธวัชชัยรับเรื่องเอาไว้ค่ะก็บอกว่าจะไปดูแลกรณีที่ถูกข่มขู่แล้วก็จะพิจารณาให้ผู้เสียหายเข้าสู่โปรแกรมการคุ้มครองพยานด้วยรวมถึงจะตรวจสอบความคืบหน้าของคดีนี้ไปที่สภ.เมืองจังหวัดชลบุรีแล้วก็จะประสานให้พันตำรวจเอกกฤษฎีอรยวุฒิรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่กำกับดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะให้ส่งทีมงานเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากผู้กล่าวหาถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มคนไปข่มขู่ผู้เสียหายที่อยู่ภายนอกค่ะประเด็นนี้นะคะอยากต้องตรวจสอบกันก่อนว่าจริงไม่จริงยังไงตามที่มาร้องกันไปเนี่ยแหละค่ะ